สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบ้วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องเต้ารับไฟฟ้าทำไมถึงต้องมีหลายสีนั่นเองนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับเต้ารับไฟฟ้าก่อนนะครับเต้ารับไฟฟ้าก็คืออุปกรณ์ที่ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าตามจุดต่างๆนะครับในอาคารบ้านเรือนหรืออาคารสำนักงานต่างๆนะครับเต้ารับแต่ละสีนะครับมีการใช้งานหรือว่ามีหน้าที่ยังไงนะครับในสีต่างๆเต้ารับกระแสไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็คือเราจะใช้เต้ารับประเภทนี้ตามบ้านเรือนต่างๆนะครับโดยใช้แหล่งจ่ายจากการไฟฟ้าเป็นหลักนะครับคือเมื่อการไฟฟ้าทำการดับกระแสไฟฟ้าหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินนะครับที่ต้องมีเหตุให้กระแสไฟฟ้าดับปลั๊กหรือว่าเต้ารับตัวนี้ก็จะดับไปด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นสีขาวนะครับหรือว่าบางที่ก็จะเป็นสีดำนะครับเต้ารับสำหรับกรณีฉุกเฉินนะครับเต้ารับกรณีฉุกเฉินก็คือเมื่อแหล่งจ่ายหลักจากการไฟฟ้าดับจะมีแหล่งจ่ายทดแทนเข้ามานะครับก็คือจากเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าหรือว่าแบตสำรองนะครับหรือว่า UPS นั่นเองนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นเต้ารับสีแดงนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้อยู่ในประเภทโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับเต้ารับไฟฟ้าชนิดพิเศษนะครับเต้ารับไฟฟ้าชนิดพิเศษก็คือจะเป็นเต้ารับที่แยกแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับออกจากวงจรอื่นๆนะครับก็คือจะแยกจากเต้ารับสีแดงและแยกจากเต้ารับสีขาวนะครับโดยอาจจะมีแหล่งจ่ายพิเศษจากการไฟฟ้าหรือมีเครื่องปั่นไฟฟ้าและมีเครื่องสำรองไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ต่างหากนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้ในห้องฉุกเฉินหรือว่าห้องผ่าตัดเป็นหลักนั่นเองนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับหากเพื่อนๆสงสัยแล้วก็อยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ